ูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยร่วมกับจิตอาลีมาดามอุปถัมภ์และเครือข่ายองค์กรสตรีไทยจัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนะคะเพื่อมอบให้แก่สตรีนักธุรกิจดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ส่งเสริมการทำงานของนักธุรกิจนักบริหารที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยเหลือสังคมและยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมได้นำไปปฏิบัติตามกับรางวัล Good Woman of the Year 2023นะคะไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาและหนึ่งในสตรีนักธุรกิจดีเด่นนะคะที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาสตรีผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่นคือคุณสายสุดานะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอัศวะค้าข้าวจำกัดและหัวหน้าทีมวิทยากรบรรยายพิเศษด้านเด็กและเยาวชนทีมงานสันทนาการจิตอาสาปาร์กี้ทีมนะคะบริษัท PKT สันทนาการนันทนาการวอล์กแรลลี่ปาร์กี้ทีมนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายสุดาอัศวะวิจิตรานนท์ค่ะปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอัศวะค้าข้าวจำกัดค่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเด็กนะคะโอ้เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษนะคะเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะอันนี้เรารับเป็นบรรยายในเรื่องทั่วๆไปอะค่ะที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนวัยรุ่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะในระดับของงานแล้วก็เป็นบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะที่เขามีการจัดกิจกรรมเรื่องทั่วไปในปัจจุบันเนี้ยค่ะอ๋อค่ะก็เดิมคือตัวเองเดิมเคยเป็นคุณครูนะคะสอนอยู่ในโรงเรียนที่เด็กที่มีความพิการทางการเห็นนะคะหรือที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเด็กตาบอดนะคะก็สอนมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือออกมาทำธุรกิจค่ะแต่ก็ยังคงมีความเป็นครูอยู่ก็เลยยังอยากจะทำงานตรงนี้แล้วก็มีน้องค่ะนะคะที่รู้จักกันนะคะคุณชนนันท์เนี่ยค่ะก็แนะนำมาว่าทำงานในด้านของวิทยากรสันทนาการนะคะแล้วเรามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการสอนนะคะก็เลยออกมาทำตรงนี้ทำเป็นทั้งรับงานทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสาด้วยนะคะเพื่อมอบโอกาสอันนี้แล้วก็เหมือนเราก็ยังเป็นครูอยู่เราก็ยังคงสอนอยู่ค่ะอ๋อเป็นบริษัทค้าข้าวค่ะขายข้าวสารนะคะก็เป็นธุรกิจส่วนตัวที่ทำแล้วก็มันมีความมั่นคงของตัวเองนะคะแล้วก็ธุรกิจนี้แล้วก็คือเราก็เติบโตในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองก็มีพื้นฐานมานะคะพ่อคุณแม่ก็มีเกี่ยวกับนาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำก็เลยอยากจะยึดอาชีพนี้ด้วยค่ะในธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้เราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะต่อจากนี้ไปก็จะดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆก็คือการที่จะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษนะคะแล้วก็ทำในงานของจิตอาสานะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราที่ตัวเองนะคะตั้งไว้ที่สุดคือการที่ได้ทำงานเกี่ยวกับคนพิการนะคะก็ยังอยากที่จะให้โอกาสนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเด็กด้อยโอกาสเนี้ยค่ะเราก็ยังอยากที่จะให้โอกาสตรงนี้นะคะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเด็กๆอะค่ะเป็นอนาคตของชาตินะคะแล้วปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อเทคโนโลยีหรือภาพที่ออกในสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ค่ะมีทั้งสิ่งที่ดีมีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะให้โทษกับเด็กๆได้เพราะนั้นตรงนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยก็มุ่งเน้นที่จะสร้างนะคะลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็กนะคะเพราะเราทำงานด้านเด็กมานะคะเพราะนั้นเราก็หวังกันอย่างยิ่งว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราให้เด็กทุกวันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะให้เด็กๆเนี่ยดำเนินและเติบโตไปเป็นเด็กที่เติบโตไปอย่างมีคุณภาพค่ะเพจตามเพจเลยนะคะเพจสันทนาการจิตอาสาปาร์กี้ทีมค่ะเซิร์ชเข้าไปดูก็จะเห็นเลยค่ะมันก็จะมีภาพกิจกรรมที่เราไปทำมีทั้งในส่วนของการบรรยายพิเศษนะคะให้ความรู้กับเด็กๆนะคะเยาวชนแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมที่เราเรียกกันว่ากิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างกลุ่มงานการทำงานร่วมกันเป็นทีมของเด็กอย่างเงี้ยค่ะปลูกฝังเด็กอย่างเช่นโตไปไม่โกงอย่างเงี้ยค่ะสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กเป็นผู้นำกล้าแสดงออกและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0890266977ได้เลยนะคะ